นนี้ผมก็มีพระสมเด็จมาสององค์นะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์122ปีนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ทรงนิยมครับก็จะเป็นรุ่นองค์ด้านซ้ายมือและองค์ขวามือของเรานะครับก็จะเป็นตามรูปแบบรุ่นพิมพ์รุ่นนี้นะครับอนุสรณ์รุ่นนี้ก็สร้างปี37นะครับรุ่นนี้สร้างปี37พระมีพระเกจิมาร่วมในการปลุกเสกมากมายนะครับจะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับอันนี้จะเป็นองค์แท้นะครับองค์แท้รุ่นนี้ก็องค์นี้ก็จะมีครับสวยงามนะครับมีเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามวลสารของรุ่นนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมโดยผมจะใช้กล้องนะครับในการส่องครับผมมีกล้องอยู่นะครับผมพยายามมาขึ้นกล้องดูว่ารุ่นนี้แหละรุ่น122ปีนะครับจะมีมวลสารอะไรบ้างครับก็จะมีปกติแล้วก็จะมีมวลสารของพระสมเด็จ100ปีนะครับมวลสารของพระสมเด็จ108ปีนะครับแล้วก็มวลสารเก่านะครับที่เป็นพระแตกพระลายหลังจากการสร้างของพระสมเด็จ113ปีก็จะเอามารวมกันด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีเกสรดอกไม้นะครับมีเกสรดอกไม้อะไรอย่างนี้ว่านผงพุทธคุณต่างๆที่พระเกจิอาจารย์108รูป113รูปเอามาร่วมในการปลุกเสกนะครับก็จะมีส่วนผสมเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าองค์พระสวยงามนะครับองค์พระสวยงามมากก็จะเป็นทรงประธานนะครับประธานพิมพ์ใหญ่องค์นี้พระเศียรท่านก็สวยงามนะครับเรียวสวยงามขอบซุ้มอะไรต่างๆก็สวยงามนะครับตรงนี้ก็จะมีสังเกตจุดอยู่ตรงกลางนะครับกับจุดอยู่ตรงด้านล่างเนื้อขององค์แรกก็จะเราจะสังเกตเห็นจุดดำนะครับจุดดำนี่จะเยอะมากนะครับจุดดำจุดกล้วยจุดพระปิลันอะไรอย่างนี้ก็จะมีเยอะนะครับเดี๋ยวผมปรับโฟกัสกล้องก่อนนี่เราก็จะมองชัดเจนขึ้นนะครับก็จะเห็นสังเกตเห็นรอยแตกนะครับรอยแตกแต่ว่าองค์นี้ก็จะเป็นจุดดำจะเยอะนะครับองค์นี้นะจุดดำจะเยอะแต่ว่าสังเกตใยตรงด้านนี้ครับจะเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะจุดๆด้านนี้เราก็จะมองจุดดำที่มวลสารที่แตกต่างออกมาจะมีเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดสีน้ำตาลนะครับองค์นี้จะเน้นหนักไปทางสีน้ำตาลนะครับเยอะองค์128ปีนะครับจะมีจุดเหลืองด้วยนะครับองค์นี้นะจุดเหลืองจุดแดงจุดเกสรดอกไม้เห็นไหมครับก็จะมีนะครับนะครับองค์นี้ก็จะมีมวลสารเกสรดอกไม้นะครับจุดดำจุดแดงก็จะมีนะครับจุดส้มนะจุดน้ำตาลนะครับองค์นี้จุดดำก็จะใหญ่หน่อยนะครับก็จะมีร่องต่างๆจุดส้มเห็นนะครับมวลสารนะครับองค์นี้ก็จะสารแน่นๆนะครับมวลสารแน่นนะครับมวลสารแน่นจุดน้ำตาลและต่างๆตรงครอบซุ้มนะครับตรงเศียรพระนะครับเรามาดูสวยงามนะครับตรงนี้นะตรงของมวลสารของ122ปีนะครับก็ถือว่ามวลสารจัดออกไปทางสีน้ำตาลนะครับตรงนี้ก็คือสวยผมเห็นทีแรกนี่ผมสวยเลยนะครับตรงนี้นะก็เช่าหามาราคาพันกว่าบาทเป็นองค์สีขาวจะเป็นองค์นี้นะครับก็เราจะมาดูมวลสารขององค์นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีจุดดำที่เราเห็นอยู่จะเป็นจุดดำนะครับจุดดำนะครับแล้วก็จะเป็นเคลือบเหลืองนะครับก็จะเป็นเส้นแดงตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นนี่หรือเปล่านะครับจะเป็นในส่วนของกล่องหรือเปล่าไม่มั่นใจอาจจะเป็นลายกล่องก็ได้ครับจุดเห็นนะครับไม่ออกนะครับตรงนี้นะตรงนี้ผมปัดแล้วไม่ออกก็น่าจะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นเกสรดอกไม้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมปัดดูก่อนผมพยายามปัดออกนะครับ
ถ้าเป็นเศษกล่องก็จะออกถ้าเป็นเศษกล่องก็จะออกนะครับสารก็ไม่จัดเท่าไหร่ตรงนี้น่าจะออกขาวๆนะครับยังไม่ออกนะครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นมวลสารที่ผสมอยู่ในตัวองค์พระนะครับก็เป็นมวลสารเป็นเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีจุดน้ําตาลด้วยนะครับจุดน้ําตาลจุดดำก็มีมวลสารแต่องค์นี้มวลสารไม่จัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับมวลสารไม่จัดเท่าไหร่องค์122ปีมวลสารจะน้อยกว่าองค์118นะครับมวลสารจะน้อยกว่าองค์118องค์ในส่วนขององค์108ปีนะครับมวลสารก็จะน้อยกว่าเดี๋ยวจะมาเปิดมวลสาร122ปีนะครับให้ดูกันเทียบกันทั้ง2องค์นะครับองค์นี้จะเช่ามาราคาถูกนะครับราคาค่อนข้างถูกแต่ว่ามวลสารก็จะมีลักษณะที่แตกต่างนะครับจะไม่จุดดำโดยสิ้นเชิงก็จะมีมวลสารที่แตกต่างไปนะครับนะครับมวลสารก็จะเป็นเส้นเป็นอะไรอย่างนี้นะครับลักษณะนี้มวลสารสีดำเป็นจุดสีขาวจุดสีดำนะครับมวลสารก็จะเบาบางก็จะน้อยกว่า100ปี118ปีนะครับ100ปี118ปีก็จะมวลสารจะเยอะกว่าหรือว่า100ปีแต่ว่าองค์นี้ก็เราจะสังเกตเห็นเส้นสีแดงอยู่นะครับตรงนี้นะปัดไม่ออกนะครับน่าจะเป็นมวลสารที่ติดมากับองค์พระนะครับก็บ่งบอกได้ว่าเป็นธาตุแท้นะครับจุดแดงนะครับจุดแดงจุดน้ำตาลอย่างนี้นะครับลักษณะนี้อันนี้คือมวลสารของ122ปีที่ผมนำมานะครับนำมาส่องดูนะครับภาพชัดเจนนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้122ปีไปแตกลายงานได้นะครับก็สวยงามนะครับมวลสารเบาบางหน่อยนะครับมวลสารจะไม่แน่จะไม่จัดสองอันนี้มวลสารจะไม่จัดแต่ก็เราจะพอจะมองเห็นอย่างครับแสดงว่าเมื่อกี้จะเป็นโคมแดงติดอยู่นะครับโคมแดงกล่องนี้ก็โอนนี้จะเป็นเม็ดโตเลยครับตรงด้านนี้เม็ดโตฝังลงไปลึกเลยครับเม็ดโตโตมวลสารเม็ดโตโตฝังลงไปลึกๆครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดของพระปิลันนะครับขาวๆก็อาจจะเป็นในส่วนของปูนเปลือกหอยนะครับหรือว่าในส่วนของในส่วนของอะไรกันดินสอคออย่างนี้นะครับต้นแล้วก็จะเป็นทาเคลือบเหลืองๆไว้นิดหน่อยนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าสวยงามอีกแบบนะครับสารตรงนี้เราจะมองเห็นภาพองค์สีน้ำตาลซึ่งสวยมากผมชอบมากครับองค์สีน้ำตาลนี่ก็คือเนื้อมวลสารจะออกน้ำตาลออกจัดกว่านั่นเองนะครับแล้วองค์สีน้ำตาลครับเราจะมองเห็นเป็นสังเกตได้ว่าเป็นองค์จริงเลยนะครับนะครับมีจุดแดงจุดอะไรขึ้นมาที่เราเห็นได้เลยนะครับเป็นจุดเกสรดอกไม้ต่างๆนะครับเราจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นจุดดำจุดพระพิลานองค์นี้จะชัดเจนกว่านี่จะชัดเจนกว่าจุดแดงจุดน้ำตาลเป็นเส้นอะไรถ้าเรามองเห็นชัดเจนครับจะออกน้ำตาลกว่าสำหรับองค์นี้อาจจะผสมน้ำอ้อยอะไรอย่างนี้ครับผสมน้ำอ้อยครับองค์นี้นะองค์ผสมน้ำอ้อยออกมาก็เลยออกอาจจะมองเห็นเป็นคราบน้ำอ้อยออกมานะครับออกมาจากเนื้อองค์พระนะครับเป็นปูนเปลือกหอยเป็นน้ำอ้อยออกมาองค์นี้คัดพิเศษนะครับน้ำอ้อยก็จะออกแตกออกมาจากตามในส่วนขององค์พระนะครับในส่วนขององค์นี้ชัดเจนเลยครับน้ำมันตังอิ้วอะไรอย่างนี้ครับแต่คราบแป้งเราจะมองไม่เห็นองค์นี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น122ปีองค์นี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเขาเก็บภาพไว้สมาชิกได้ชมนะครับสององค์